ั้งแต่จำความได้สันติตั้งใจไว้ว่าชีวิตนี้เขาจะเป็นชาวนาเหมือนพ่อและบรรพบุรุษที่ใช้ชีวิตท่ามกลางแผ่นผืนนานี้มาตลอดแต่สองปีที่ผ่านมาฝนฟ้าไม่ตกเลยพ่อบอกว่าบางทีเราอาจต้องขายนาเพราะครอบครัวเราแทบจะไม่มีข้าวกินอยู่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของราษฎรและทรงพยายามที่จะหาวิธีบรรเทาความทุกข์ยากให้แก่ประสบนิกรมาโดยตลอดก่อนนี้มีน้อยนะขณะนี้ราษฎรต้องซื้อข้าวในราคาสูงทั้งที่ข้าวเปลือกมีราคาต่ำเนื่องจากพ่อค้าคนกลางแสวงหากำไรเกินควรบางท้องที่ชาวนาขาดแคลนข้าวบริโภคในบางฤดูกาลในวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2513ถือว่าเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้จัดตั้งธนาคารข้าวขึ้นเป็นแห่งแรกณบ้านป่าแป๋ตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานข้าวสารให้ผู้ที่มีความจำเป็นยื่นไปบริโภคแล้วให้ใช้คืนเมื่อเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวโดยเก็บดอกเบี้ยเป็นข้าวสารในอัตราต่ำและจะนำดอกเบี้ยดังกล่าวมาสมทบในธนาคารข้าวเพื่อเป็นทุนสำหรับใช้หมุนเวียนในยามฉุกเฉินต่อไปธนาคารข้าวที่มีอยู่ทั่วไปทุกภูมิภาคในปัจจุบันนั้นมีหลายลักษณะกล่าวคือบางแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อสร้างยุ้งบางแห่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบางแห่งพระราชทานอุปกรณ์บางส่วนเพื่อการก่อสร้างบางแห่งองค์กรต่างประเทศบริษัทห้างร้านหรือหน่วยราชการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเช่นเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2519รัฐบาลได้มีการประชุมมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าของเรื่องจัดการและดำเนินการจัดตั้งธนาคารข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจวบจนปัจจุบันกรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำพระดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติและสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนจัดตั้งธนาคารข้าวขึ้นในชุมชนของตนตามสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละชุมชนให้พี่น้องประชาชนรับผิดชอบในการจัดการด้วยตัวของประชาชนเองจากน้ำพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นวันนี้ธนาคารข้าวหลายแห่งได้เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือพระสกนิกรของพระองค์แล้ว